จันทรามาศรีสอร์ทแอนด์สปาเกาะพะงันบริษัทเรือเร็วลมพระยาจำกัดหลังจากที่เราได้ออกอากาศแพร่ภาพการมาเที่ยวที่เกาะเต่าของเราทั้งสองคนและท่านผู้ชมได้เห็นภาพความสนุกสนานของการดำน้ำก็มีคนอีเมลเข้ามาถามค่ะพี่อาร์ตว่าที่การเรียนดำน้ำมันยากหรือเปล่าอ่ะขั้นตอนยังไงเห็นสนุกกันจังเลยใช่เราสองคนสนุกสนานเฮฮาก็เลยคุณผู้ชมทางบ้านก็เลยอยากจะรู้ว่าการดำน้ำเนี่ยมันดูง่ายอย่างที่เราสองคนได้ทำให้คุณผู้ชมได้เห็นกันหรือเปล่าใช่ไหมครับเราสองคนก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาศึกษาครับเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำน้ำว่ามันยากง่ายยังไงแล้วก็มีขั้นตอนอะไรบ้างใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดกลับมาเรียนทั้งทีนะคะก็ต้องมาเรียนที่โรงเรียนที่ขึ้นชื่อได้ว่ามีชื่อเสียงติดอันดับ1ใน3ของโลกค่ะพี่อาร์ตเราสองคนก็เลยต้องพาคุณผู้ชมกลับมาที่เกาะเต่าครับแล้วก็มาต้องครับแล้วก็มาที่แบนด์ไดฟิ่งรีสอร์ทไปเลยดีกว่าค่ะพี่อาร์ตโอเคครับไปเลยสี่เหลี่ยม1กิโลซ้ายมือซ้ายมือ The woman is always right เป็นช่วงที่ยากที่สุดของการเรียนดำน้ำเลยนะครับคือจะต้องว่ายน้ำในสระนี่นะครับว่ายน้ำเสร็จก็ต้องมาลอยตัวให้ได้10นาที right 10 minutes right yeah yes okay are we ready 1 2 3 ลุกไหมอ่ะโอ้โหเป็นตะคิวว่ายไปสองรอบแต่เขามีวิธีแก้นะคะให้ใส่ฟินหรือว่าตีนตัวเข้าไปแล้วก็ดึงไหมไปเนาะก็ดูจากท่าก็น่าจะรู้ค่ะว่าเบามากยืนตรงๆไม่ได้นี่หนักมากเนี่ยYou should listen to me. Young brothers never listen to what the grown folks say. But you know better. A look around the streets. Ain't nothing but liquor stores, funerals, and check cashing places. We gon' work this out. We gon' work this out. We gon' turn this round. We gon' turn this round. And I'm swinging right up.